นี่นะคะหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วก็เป็นหน้าตาแบบนี้สวัสดีชาวดีไวช่วงดีไวยะเฮนะคะพี่ยาค่ะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูกันนะอันนี้เป็นวิปครีมปลอมนะคะจากร้านเรนโบว์อาร์ตสายเพลงที่ส่งให้ตอนนี้เนี่ยเขาขายเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบจัดเซตมาเลยเป็นวิปครีมปลอมนะคะ1หลอดด้วยกันแล้วก็จะมีแบบหัวบีบมาให้1อันนะคะแล้วก็จะมีตัวแบบพวกคล้ายๆเป็นมีตัวเรซินก็มีแล้วก็เป็นแบบพวกดินญี่ปุ่นนะคะเป็นตัวตกแต่งมาให้ด้วยมีเคสเก่า2อันนะคะที่แบบเลอะเทอะละใช้มานานละเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะคะมาแปรงร่างได้มาแล้ว1ชิ้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองเซตนี้กันบ้างนะอันนี้จะเป็นสีส้มเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เฉลี่ยว่า1หลอดเนี่ยใช้ได้1เคสแล้วกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็รอให้แห้งถ้าจะให้แห้งสนิทน่าจะทิ้งไว้สัก1วันนะคะนี่นะคะหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่เราลองใส่เคสดูแล้วนะใครสนใจจะเอาไปทำเล่นนะคะก็ลองดูที่เป็นเซตแบบนี้นะคะเป็นเซตวิปครีมปลอมนะคะไปที่ร้านเรนโบว์อาร์ตสำเพ็งได้ค่ะเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะ